สาววัย31ปีโดนโรคจิตโทรหาทุกวันวันละ100สายนานนับเดือนทนไม่ไหวแจ้งตำรวจสุดท้ายเจอเป็นสามีตัวเองบอกทำเพราะรักข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของหญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย31ปีจากเมืองอามางาซากิจังหวัดเฮียวโงะเธอได้รับสายโทรศัพท์แปลกๆจากเบอร์ที่เธอไม่รู้จักค่ะซึ่งปลายสายก็ไม่พูดอะไรเลยนะคะและโทรมาแบบนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วด้วยซึ่งมันก็สร้างความหงุดหงิดใจให้เธอเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากเป็นเบอร์แบบไม่แสดงตัวตนทำให้เธอไม่สามารถบล็อกเบอร์ได้นะคะในแต่ละวันค่ะเธอจะได้รับโทรศัพท์เป็นจำนวนหลายสิบสายเลยทีเดียวบางครั้งก็จะโทรมาหาเธอมากกว่า100ครั้งต่อวันด้วยนะคะโชคดีที่โทรศัพท์ของเธอไม่ดังในเวลากลางคืนคือตอนที่เธอกำลังเล่นวิดีโอเกมในโทรศัพท์ของสามีและนั่นก็ทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าสายลึกลับนั่นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวของเธอก็ได้ค่ะยิ่งเธอวิเคราะห์มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งสงสัยสามีมากขึ้นเท่านั้นนะคะช่วงเวลาเดียวที่ไม่เคยได้รับโทรศัพท์กวนใจเลยคือตอนกลางคืนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันค่ะในที่สุดหญิงสาวรายนี้ก็หันไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อไขปริศนาโดยบอกว่าเธอสงสัยสามีของตนเองคิดว่าเขาอาจจะเป็นสตอกเกอร์ค่ะหลังจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันความกลัวของเธอนะคะและในวันที่4กันยายนค่ะสามีของเธอก็ถูกจับกุมที่เมืองอามางาซากิในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านสตอกเกอร์ของญี่ปุ่นเมื่อถูกถามว่าเหตุใดเขาจึงคุกคามภรรยาของตนเองเป็นเวลานานกว่า1เดือนด้วยการโทรแปลกๆชายคนดังกล่าวตอบเพียงว่าผมรักภรรยาของผมแค่โทรหาเธอโดยไม่พูดอะไรราวกับการสะกดรอยตามเป็นหลักฐานว่าเขารักเธอนะคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่คู่สามีภรรยาในญี่ปุ่นจะแยกกันอยู่บางครั้งจึงเกิดความหึงหวงจนเริ่มสะกดรอยตามอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามนะคะตำรวจในอามางาซากิได้ยืนยันว่านี่เป็นกรณีแรกของสตอกเกอร์ทางโทรศัพท์คู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกันไม่มีรายงานว่าหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างไรต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ